าวะร่างกายขาดน้ำในขณะที่เราวิ่งอันตรายมากกว่าที่คิดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ I am a runner channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องการขาดน้ำในขณะที่เราวิ่งมันอันตรายอย่างไรและมันสำคัญกับทุกคนอย่างไรนะครับคือว่าเมื่อเราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายของคนเรามันก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นโอเคป่ะส่งผลให้เหงื่อเราออกเยอะขึ้นร่างกายเราเสียเหงื่อไปออกไปมากขึ้นนะครับผมนั่นก็แสดงว่าร่างกายเราเสียน้ำเหงื่อก็เป็นน้ำชนิดหนึ่งเป็นสารคัดหลั่งชนิดหนึ่งนะครับพอร่างกายเราเสียน้ำปุ๊บบางคนอาจจะคิดว่ายิ่งเหงื่อออกมากยิ่งดีอาจจะคิดว่าเหงื่อออกมากผอมเร็วนะครับผมแต่หากที่เราไม่มีการชดเชยของน้ำที่เราเสียเหงื่อไปเนี่ยมันก็อาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะร่างกายขาดน้ำซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งมากมากภาวะขาดน้ำครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า dehydration นะครับผมมันคือการสูญเสียเหงื่ออย่างต่อเนื่องโดยได้รับการชดเชยน้ำเข้าสู่ร่างกายไม่ทันเวลาครับส่งผลให้ปากแห้งกระหายน้ำปัสสาวะมีสีเข้มเวียนศีรษะเป็นตะคริวซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะส่งผลให้ไตวายเฉียบพลันได้ในที่สุดครับเรามาดูสัญญาณเตือนเมื่อร่างกายเราขาดน้ำกันดีกว่านะครับผมเราจะรู้สึกว่ากระหายน้ำปากแห้งนะครับผมเมื่อเริ่มขาดน้ำเนี่ยร่างกายจะฟ้องด้วยอาการปากแห้งก่อนเลยนะครับผมแล้วเราก็จะกระหายน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นจงอย่าละเลยที่จะพกน้ำไปวิ่งด้วยเสมอนะครับผมหมั่นจิบน้ำทีละน้อยบ่อยๆระหว่างวิ่งหรือเมื่อรู้สึกเริ่มที่จะกระหายน้ำในช่วงแรกๆครับจากนั้นครับความเร็วในการวิ่งก็จะลดลงครับสังเกตได้จากการวิ่งที่วิ่งไม่ทันเพื่อนและการวิ่งไม่ทันเพื่อนในความเร็วคงที่ซึ่งเราวิ่งกับเพื่อนมาตลอดเนี่ยแม้จะพยายามออกแรงแล้วก็ตามนะแต่ก็ไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้เนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเราอ่อนล้าไปแล้วนั่นเองครับต่อมาครับปัสสาวะเราจะมีสีเข้มแล้วก็มีปริมาณน้อยครับหลังจากวิ่งหากพบว่าปัสสาวะมีปริมาณน้อยหรือว่ามีสีเข้มกว่าปกติเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายสูญเสียน้ำโดยที่ไม่ได้รับการชดเชยที่เพียงพอนะครับผมอาการต่อมาก็คือเวียนศีรษะครับเนื่องจากว่าภาวะความดันโลหิตมันเกิดจากการขาดน้ำได้เช่นเดียวกันครับหากไม่มีการดื่มน้ำชดเชยก็อาจจะถึงขั้นหน้ามืดหรือเป็นลมได้เลยทีเดียวนะครับอาการต่อมาคือหัวใจเต้นเร็วครับผมเพื่อต้องการรักษาระดับความดันเลือดที่ลดลงครับหัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นนะครับผมโดยสังเกตจากอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นกว่าปกติท้ายครับเราก็จะเริ่มเป็นตะคริวตามกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆนะครับผมในกรณีที่ขาดน้ำเป็นเวลานานๆเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นตะคริวหากยังไม่รีบดื่มน้ำก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นเดียวกันครับแล้วเราจะชดเชยน้ำกันได้อย่างไรใช่ไหมครับนักวิ่งเนี่ยควรดื่มน้ำประมาณ200ซีซีก่อนวิ่ง1ชั่วโมงครับนอกจากเป็นการป้องกันภาวะการขาดน้ำแล้วเนี่ยก็ยังป้องกันการปวดปัสสาวะขนาดวิ่งได้อีกด้วยนะครับสำหรับการวิ่งในระยะสั้นๆหรือวิ่งน้อยกว่า1ชั่วโมงละกันนักวิ่งควรดื่มน้ำเปล่าชดเชยโดยปริมาณที่ดื่มขึ้นอยู่กับเหงื่อที่เสียไปนะครับในวันที่ร้อนหรือว่าเสียเหงื่อมากๆเนี่ยก็ควรดื่มให้มากขึ้นโดยแบ่งการดื่มออกเป็นช่วงๆละกันห่างกันประมาณสัก15-20นาทีนะครับผมเพื่อป้องกันอาการจุกเสียดเนื่องจากว่าดื่มน้ำมากเกินไปนะครับในกรณีที่เราวิ่งนานกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปนะนักวิ่งก็ควรจะเพิ่มการดื่มน้ำเกลือแร่ชดเชยในจำพวกเกลือแร่นั้นน่ะก็ไม่ควรมีน้ำตาลเกิน 8% นะครับผมนอกจากได้รับน้ำที่เพียงพอแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มพลังงานจากกลูโคสแล้วก็เกลือแร่เพื่อช่วยให้ลด
ความเมื่อยล้าแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ป้องกันการเกิดตะคริวได้อีกด้วยครับเพราะนั้นเมื่อวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยนักวิ่งก็ควรจะดื่มน้ำทดแทนเท่ากับน้ำหนักตัวที่หายไปในระหว่างวิ่งเนาะเนื่องจากว่าน้ำหนักที่หายไปส่วนใหญ่มันก็เป็นน้ำหนักของน้ำที่เราเสียไปกับเหงื่อนั่นแหละนะครับน้ำที่ไม่ควรดื่มก่อนวิ่งมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะน้ำอัดลมน้ำอัดลมเนี่ยนอกจากมันจะมีน้ำตาลสูงแล้วเนี่ยแก๊สที่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับผมนอกจากน้ำอัดลมแล้วก็มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารที่เร่งทำให้เกิดภาวะขาดน้ำนะครับผมทั้งนี้ยังทำให้ผู้วิ่งขาดสติจนเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมเครื่องดื่มที่ผสมจำพวกกะทิเนื่องจากว่ากะทิมีไขมันสูงแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตต่ำทำให้ย่อยยากอาจจะทำให้นักวิ่งรู้สึกผะอืดผะอมนะครับผมจึงไม่เหมาะสมที่จะเอามาดื่มก่อนวิ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าน้ำเปล่าที่สะอาดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักวิ่งครับควรดื่มก่อนและหลังวิ่งในระหว่างวิ่งด้วยนะครับรวมถึงหากว่าถ้าวิ่งนานมากกว่า1ชั่วโมงนะก็คือควรเพิ่มการดื่มเกลือแร่ที่ไม่หวานเกินไปเข้าไปด้วยครับเมื่อรู้สึกว่าร่างกายขาดน้ำเป็นเวลานานๆนะเนาะแล้วก็ขอให้ไม่ลืมดื่มน้ำชดเชยหลังจากการวิ่งเสร็จสิ้นลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม AI I'm a Runner ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ